ปัญหาต่อไปที่เราจะมาทำก็คือปัญหาคอยอีกแล้วปัญหาเกี่ยวกับเหรียญอีกแล้วปัญหาต่อไปคือปัญหาคอย correcting problems ปัญหานี้คล้ายๆกับสมมติว่าเราเป็นโรบอทนะคะอยู่ในห้องเนอะอันนี้จะเริ่มเป็นคำถามที่มันเป็น2มิติละสมมติว่าเรามีเซลล์นะคะเป็นคล้ายๆเป็นตารางอย่างนี้แหละเป็นหมากรุกเนาะมีขนาดเท่ากับ n คูณ m บอร์ดเนาะดูอย่างตัวอย่างก็คือมันจะมีขนาดเท่ากับโลจำนวนโลเท่ากับ5โลนะคะโลเท่ากับ5คอลัมน์เท่ากับ6อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นบอร์ดขนาด5คูณ6นะคะทีเนี้ยในแต่ละบอร์ดอะค่ะมันจะเป็นลักษณะว่าเราจะให้โรบอททำงานโดยการเอาง่ายนึกถึงโรบอทเวลาทำความสะอาดพื้นอ่ะมันก็จะวิ่งไปทั่วห้องถูกไหมทีนี้เนี่ยในการที่มันวิ่งไปทั่วห้องอะค่ะมันจะวิ่งไปในกรณีของปัญหาเนี้ยคือโรบอทจะวิ่งไปทางซ้ายหรือวิ่งลงได้เท่านั้นวิ่งซ้ายหรือลงได้เท่านั้นนะซึ่งโดยจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดสีชมพูตรงนี้คือจุดที่เป็นจุด11แล้วจุดจบจะอยู่ที่จุด56โอเคไหมจุดจบก็คือตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำอัลกอริทึมของ Coins Collecting Problem เสร็จก็คือวิ่งไปตรงนี้แล้วก็ไอ้จุดที่เป็นจุดสีเทาๆตรงนี้ค่ะคูณระบายเป็นสีเหลืองเนาะตรงนี้เปรียบเสมือนเป็นเหรียญ นะคะที่โรบอทจะต้องตามเก็บโรบอทจะต้องเดินแบบนี้เดินไปทางนี้ก็ได้อย่างนี้ถือว่าเก็บได้กี่เหรียญคะ3เหรียญเนาะใช่ไหมต้องเก็บเหรียญให้ได้มากที่สุดนะคะเส้นทางไหนคือเก็บได้มากที่สุดอันนี้5เหรียญเนาะมีใครได้มากกว่านี้ไหมห้าเหรียญเนาะทีเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าผาดคืออะไรแล้วก็จำนวนเหรียญที่เก็บได้มากที่สุดคืออะไรลองใช้คอนเซปต์เดียวกับอันเดิมนะคะ Dynamic Programming นะก็คือเราจะหา Fij เนาะ Fij สมมุติว่าฟังก์ชันตัวนี้เป็น the largest amount of coin ก็คือจำนวนเหรียญที่เก็บได้ทั้งหมดสังเกตว่าโจทย์อันนี้เนี่ยก็คือจะมีแต่ละช่องอ่ะให้เป็นแค่เหรียญเดียวพอนะคะจริงๆปัญหามันอาจจะซับซ้อนขึ้นก็คืออาจจะมี2เหรียญ3เหรียญอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ตรงนี้เราให้มันมีแค่เหรียญเดียวแล้วก็หาเส้นทางหรือผาดที่ทำให้มันวิ่งได้ซึ่งในการวิ่งของมันนะมันจะวิ่งได้2ได้แค่2แนวก็คือ i กับ j เนาะ i จะเป็นโร j เป็นคอลัมน์เนาะในเขาบอกว่าในการที่ในการทำแบบ Dynamic Programming ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ทำก็คือเราจะกำหนดเป็นตาราง F ขึ้นมาเนาะตาราง F ก็จะมีขนาดเป็น5คูณ6เหมือนกันนะคะตาราง F มีขนาดเป็น5คูณ6เหมือนกันซึ่งค่าที่จะเก็บของมันตรงเนี้ยมันก็จะเป็นค่าคอยที่มากที่สุดคือจำนวนคอยที่มากที่สุดก่อนที่จะมาถึงตัวมันยกตัวอย่างเช่นตรงนี้สมมติว่าเป็น IJ ถูกไหมคะคอยที่มากที่สุดณตำแหน่ง IJ ตรงนี้คืออะไรคือ IJ เนี่ยมันมาได้จากแค่2ทางเท่านั้นคือจากข้างบนถูกไหมเพราะเนื่องจากถ้าโรบอทวิ่งลงได้อย่างเดียวกับโรบอทวิ่งจากขวาวิ่งจากซ้ายไปขวาได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นณจุด IJ ตรงเนี้ยมันมีเส้นทางที่เข้ามาหามันได้แค่นี้กับแค่นี้2ทางถูกไหมใครตามไม่ทันบ้างใครตามไม่ทันทีม3มาค่ะเนาะอีกทีนึงเนาะสมมติว่าโรบอทจะวิ่งมาที่จุด IJ ตรงเนี้ยมันมาจากช่องนี้ได้อย่างเดียวหรือช่องนี้ได้อย่างเดียวเท่านั้นซึ่งช่องนี้คืออะไรก็คือ i ลบ1แต่ j เท่าเดิม j คือคอลัมน์เนาะคอลัมน์เดียวกัน j เท่ากันเนาะกับตรงนี้ก็คือ i คือโลเดียวกันแต่ว่า j จาก j ลบ1ถึง j อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีคอนเซปต์ว่าถ้าตรงนี้มันจะเป็นค่า fij เนาะ2มิติ ij fij ตรงนี้สมมติ fij ตรงนี้มี5ตรงนี้มี4ตรงนี้มีเหรียญอยู่0
เราเลือกอะไรคะเราเลือกมาจากไหนเราเลือกเอาอะไรมาบวกเราจะเลือก0บวก5ถูกไหมเพราะว่า5มากกว่า5มากกว่า4แต่เอาใหม่กรณี5กับ4อย่างนี้ถ้าตรงนี้มีเหรียญอยู่เหรียญ1ก็1บวกกับตัวที่มากที่สุดระหว่าง5กับ4ถูกไหมจริงๆตรงนี้ก็ต้องเป็นแม็กซ์ของ5กับ4ถูกไหมเพราะฉะนั้นสูตรมันก็เลยกลายเป็นอะไรคะ fij เนี่ยจะเท่ากับอะไร fij เท่ากับแม็กของ fi ลบ 1j กับหรือ fij ลบ 1ซึ่งเอา2ค่าเนี้ยค่าไหนมากกว่ากันเอาค่านั้นมาบวกกับจำนวนคอยที่มีอยู่ในตำแหน่ง ij ก็คือ cij เพราะฉะนั้นได้ฟิตเนสฟังก์ชันหรือค่าฟังก์ชันตรงนี้คืออันนี้โดยที่F0J เท่ากับ0ก็คือตรงขอบนะตรงนี้คือขอบนะตรงนี้คือขอบทั้งสองข้างคือขอบหมดเลยก็เลยเซตให้ตรงนี้เป็น0ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตัว CIJ เนี่ยคือถ้าเป็น1ก็คือแสดงว่ามีเหรียญ1เหรียญอยู่ณตำแหน่งนั้นนะแต่ถ้าเป็น0ก็คือไม่มีเหรียญเราเซตระบบเป็นแบบนี้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทำวิธีไดนามิกโปรแกรมมิ่งก็คือวนลูปไปทีละชั้นเพื่อหาผลลัพธ์ผลลัพธ์จะเข้าใกล้ความจริงไปเรื่อยๆเมื่อจำนวนชั้นมันเพิ่มขึ้นถูกไหมเนาะอย่างเช่นตรงนี้ค่ะมันจะได้ผลเป็นอย่างเช่นตรงนี้ใช่ไหมมันตัวนี้มันเป็น0กับ0ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ไม่มีค่าก็เป็น0ทีเนี้ยค่าตรงนี้ก็คือตัวนี้เป็น0ตัวนี้เป็น0ตัวนี้ไม่มีค่าก็เป็น0เก็ทมั้ยตัวนี้เป็น0อยู่0 0 0 0 0 0 0 0แต่ตัวนี้เป็น1ตัวนี้ต้องใส่ค่า1ละเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้กลายเป็น1ละทีนี้ตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น0อัน1มากกว่า1 0เป็น1อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรทัดแรกเสร็จละบรรทัดที่1อย่างเงี้ยผลลัพธ์ที่ได้มันจะดีขึ้นเห็นไหมผลลัพธ์ที่ได้จากข้างบนลงข้างล่างค่ะมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นถูกไหมผลลัพธ์มันจะดีขึ้นแต่มันจะเป็นแค่ optimal เฉยๆผลลัพธ์ที่ได้เกิดจากการ overlapping ก็คือผลจากตัวก่อนหน้ามันใช่ไหมในการหาผลลัพธ์เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้แบบนี้แล้วปุ๊บโดยคอยrobot coin collection หรือ coin collecting เนี่ยproblem เนี่ยมันหาได้แต่คำตอบคือมากที่สุดคือเท่าไหร่เนาะโดยเขียนโปรแกรมนี้โดยเขียนโปรแกรมนี้ทีนี้เนี่ยคำถามเดียวกันเหมือนกันเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันวิ่งมาทางไหนบ้างเนาะคำตอบคือวิ่งในทางเส้นทางนี้หรือวิ่งมาอย่างนี้แล้วก็ลงแล้วก็อย่างนี้ก็ได้นะได้คำตอบ2คำตอบ2ผ่านคำตอบคือ5เหรียญที่มันจะเก็บได้ถูกไหมแต่ว่าผ่านมี2ผ่านให้เลือกเนาะซึ่งเราก็ต้องตอบให้ได้ตรงนี้เนาะเอาอัลกอริทึมนี้นะคะสามารถหาคำตอบได้แต่ว่าผ่านตรงนี้จะทำยังไงให้รู้เดี๋ยวไปคิดต่อเนาะก็ time complexity นะคะก็คือ big O n คูณ m นั่นเอง big O n คูณ m นะคะก็คือขนาดของ2มิตินั่นเองนะมันเป็น2มิติเนาะซึ่งมีขนาด n คูณ m เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่เก็บก็คือ n คูณ m เหมือนกันแล้วก็ time complexity ที่ต้องใช้ก็คือก็ต้องวิ่งไป n คูณ m นั่นแหละนะก็เลยกลายเป็นคำตอบคือ big O เป็น n คูณ m นั่นเองทีนี้เนี่ยจากที่เรามีโปรแกรมเมื่อกี้ละลองเดี๋ยวให้ทำงานกลุ่มดูเราเขียนโปรแกรมเพราะว่าไม่น่านานแต่ว่าตรงเนี้ยคือถ้าสมมติอันนี้เป็นโจทย์ example ที่หนึ่งให้เราลองทำซิว่าทำตารางผลลัพธ์ของ coin collecting problem ของตารางนี้มาค่ะเดี๋ยวจับกลุ่มกันแล้วทำเนาะน่าใช้เวลาไม่เกินสัก
15นาทีกูให้เวลา15นาทีแล้วกันตอนนี้คือ11โมง3นาทีเนาะก็เดี๋ยวมาเจอกัน11โมง20นาทีแล้วกันนะให้เบรกให้เบรกไปด้วยแล้วก็ลองทำตัวนี้ด้วยครูมีผลลัพธ์อยู่แล้วห้าแบบดูผลลัพธ์นะห้าแบบดูผลลัพธ์นะคะเดี๋ยวมันมาเช็คคำตอบกันมีกลุ่มไหนเขียนโปรแกรมเราบ้างนะคะลองแชร์สกรีนให้ดูหน่อยได้ไหมของครูไม่ได้ครูไม่ได้เขียนโปรแกรมมีกลุ่มไหนนะเอ่ยไม่ค่อยมั่นใจครับไม่ค่อยมั่นใจก็ไม่เป็นไรครับลองดูเดี๋ยวมาช่วยกันดูครับผลลัพธ์มันออกมามันไม่ใช่ใช่ป่ะมันไม่ถูกหรอคิดว่าถูกครับแต่ว่าไม่มั่นใจว่าใช่คิดว่าถูกไม่เป็นไรไม่ต้องนั่นเลยไม่ต้องเขินกันเพราะเราไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดอะครับมันอยู่ที่เวลาเนาะอันนี้เราแรนดอมขึ้นมาป่ะคะหรือว่ายังไงเอ่ยอันนี้เอามาจากในสไลด์อาจารย์นะครับในสไลด์โจทย์นี้ใช่ไหมโจทย์ที่ทำเมื่อกี้ไปใช่ไหมใช่ครับโอเคส่วนได้คำตอบถูกไหมคำตอบตรงไหมมันได้5ใช่ไหมครับใช่ตรงเอาได้5ก็ถูกแหละแต่ว่าเราไม่ได้ปริ้นออกมาเนาะปริ้นมันอยู่บนทัศน์สุดท้ายครับตัวเล็กๆไม่ค่ะปริ้นตัวนี้ตัวที่เป็นตัวไดนามิกโปรแกรมมิ่งอะค่ะที่เป็นตัวเอฟอะใช่ครับไม่ได้ปริ้นออกมาปริ้นออกมาทีสิได้ครับจะเช็คว่าถูกไม่ถูกก็ดูที่ F เลยอะค่ะอันนี้ใช่ C พัดพัดเนาะใช่ครับผมสักครู่นะครับถูกไหม0001122เนาะ0111113ตัว22โอเคเนาะดูบรรทัดสุดท้ายก็ได้เนาะ112345เอาใจไปล้านดวงเฮ้ยทวัตมีการส่งใจให้ด้วยนะเนี่ยเขียนทันทำไมเขาส่งใจไปให้ร้านดวงคืออะไรคะเพื่อนเขียนทันเหรอหรือว่าถูกต้องแล้วสรุปแล้วถูกต้องเนาะเยี่ยมเลยเพื่อนเก่งมากเพื่อนก็เขียนไวตั้งหากโอเคเยี่ยมเลยครับแต่ทีเนี้ยคำถามมันก็คืออีกคำถามหนึ่งก็คือเราจะหาเส้นทางได้ยังไงเนาะลองไปคิดดูกลับไปคิดเป็นการบ้านดูเนาะอันนี้เป็นคำถามอีกชั้นหนึ่งลองไปทำดูแล้วก็นั้นมาตอนนี้ครูเปิดแอคทิวิตี้9ไว้ให้แล้วนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาส่งก็ได้นะลองทำดูแล้วก็ทีนี้บางคนอาจจะคอมไพล์ไม่เหมือนกันเนาะใช้ภาษา C บ้าง C++ บ้าง Python บ้างยังไงก็เวลาตอนส่งก็ส่งมาเป็น PDF ไฟล์ที่มันสามารถที่จะครอปมาแล้วก็ไปเอาไปลองรันดูได้นะคะให้ครูตรวจหรือว่าให้พี่ TA ตรวจได้ง่ายอ่ะอีกสักกลุ่มหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราต่อด้วยแนปแสกละมีกลุ่มไหนไม่เอ่ยกลุ่มเป็นภาษาอื่นภาษา C ภาษา Python โอเคได้คำตอบถูกใช่ไหมโอ้โหสวยงามปริ้นเป็นตารางด้วยโอเคก็น่าจะถูกเนาะไพทอนเขียนสั้นดีเนาะ
ใช่จริงๆก็พอๆกันแหละแต่ว่ามันบางอันมันนั้นโอเคเยี่ยมค่ะคุณไหนเอ่ยคุณคิมชนิดาภาใช่ไหมโอเคจะไม่พูดอะไรไหนหรอคะอธิบายโปรแกรมหน่อยสิก็กำหนดอารีตอนแรกขึ้นมาค่ะแล้วก็ของหนูใช้ตามสูตรโปรอาจารย์เลยก็คือกำหนด F ขึ้นมาแต่ว่าอันนี้ใช้นัมพายเข้ามาช่วยสร้างอารีอินิเชียลแล้วก็อินพุตค่าเข้ามาตามสูตรโปรเลยค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะมีกลุ่มไหนทำภาษา C บ้างเลย C ทำทันไหมโอเคถ้าไม่มีกลุ่มอื่นนั่นแหละเดี๋ยวครูขอต่อเรื่องต่อไปเลยนะคะก็คือเรื่องของ knapsack problem วันนี้เราคงได้แค่3อัลกอริทึมเนาะ foil กับ wall shell เดี๋ยวไว้คราวหน้าแล้วกันนะคะทีนี้เราพอได้คอนเซ็ปต์แล้วเนาะตอนนี้นะคะว่า dynamic programming มันทำงานยังไงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปอีกอัลกอริทึมนึงที่เป็นไดนามิกโปรแกรมมิ่งนะคะครูขอสรุปตรงนี้ก่อนก็คือคอนเซ็ปต์หลักการคร่าวๆนะคะโดยทั่วไปของไดนามิกโปรแกรมมิ่งหรือ DP นะคะโปรแกรมมิ่งที่เราหมายถึงไม่ได้หมายถึงการเขียนโปรแกรมแต่หมายถึงการวางแผนนะคะการวางแผนที่ดีในการที่จะออกแบบขั้นตอนในการทำงานแต่ละอันเทคนิคในการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือเราอ่ะแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนๆแต่ problem แต่ละอันมันจะไม่ขาดจากกันมันเป็นลักษณะของ overlapping กันทำไมถึงเป็นคำว่า overlapping กันอธิบายแบบนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้อะค่ะจากบรรทัดเนี้ยมันเกิดจากปัญหาบนกับปัญหาล่างแล้วก็รวมกับตัวนี้ถูกไหมแล้วก็ปัญหาที่สองจะหาได้มันเกิดจากปัญหาแรกถูกไหมกับตรงนี้ถูกไหมมันเกิดการ overlapping กันนะคะมันจะไม่ได้แบ่งกันเป็นส่วนๆการที่คุณจะโซฟปัญหานี้ได้มันต้องเกิดจากปัญหานี้เสร็จถูกไหมปัญหาที่3จะเสร็จมันต้องเกิดจากปัญหาที่3แล้วก็โอเวอร์แลปกับปัญหาก่อนหน้าของมันคือปัญหานี้ถูกไหมนี่คือความหมายของคำว่าโอเวอร์แลปปิ้งตรงนี้โอเวอร์แลปปิ้งสับพรอบเบมนะตรงนี้นะคะพยายามดูให้นะตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะจริงๆถ้าเกิดมีคำถามนะคะถามเกี่ยวกับ recognition เนี่ยถามว่า dynamic programming เนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดของมันคืออะไรหรือความหมายคืออะไรมันเราต้องมีตอบว่าเป็นการ solve เป็นเทคนิคการแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาที่เกิดการ overlap กันนะซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่า sub problem เนี่ยคือปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาย่อยเนี่ยโดยปกติแล้วมันเกิดจาก recurrent relation ความสัมพันธ์แบบที่มันซ้อนทับกันหรือเวียนบังเกิดเนาะแล้วก็เราสามารถที่จะรวมปัญหาเนี้ยมาเป็นปัญหาย่อยๆตรงนี้มารวมเป็นการแก้ปัญหาเดียวได้ปัญหาหลักได้แล้วก็ความนั่นของ dynamic programming ก็คือไอ้ sub problem ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะถูกแก้ปัญหาได้ครั้งหนึ่งเท่านั้น solve only once เนาะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็ถูกทำการ record ถูกเก็บไว้ก่อนในรูปแบบของตารางแล้วก็ทำการแบบทำการขยายตารางขึ้นไปเนาะคอนเซ็ปต์ของมันอันนี้ก็คือแก้ปัญหาไปเรื่อยๆแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆเก็บลงตารางเนาะใช้ตารางในการเก็บซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คล้ายกับ Space Time Trade Off ซึ่งเดี๋ยวยังเลยไม่เรียนเนาะเราข้ามมาก่อนนะก็โอเคทีนี้ปัญหาในการแก้ Dynamic Programming ค่ะมันเขาเรียกว่านะมันมีประสิทธิภาพมากเอาสำหรับเอาไปแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าเป็น knapsack problem ใช้ DP เลยดีมากๆเลยก็คือปัญหาถุงเป้เนาะปัญหาถุงเป้คืออะไรสมมติว่าเรามีไอเทมทั้งหมด3 4อัน4อันโดยอันที่1มีน้ำหนัก2อันที่2มีน้ำหนัก1อันที่3มีน้ำหนัก3อันที่4มีน้ำหนัก2มีน้ำหนักไม่เท่ากันแล้วก็มีมูลค่าไม่เท่ากันด้วยคำถามก็คือถ้าเรามีถุงเป้นะคะมีความจุเนี่ย
ความจุของถุงเป้งเนี่ยได้สูงสุดคือ5กิโลกรัมหรือ5หน่วยความจุสูงสุดของถุงเป้เนาะสูงสุดของเป้เนี่ยก็คือ5คำถามก็คือเราต้องการที่จะเอาของไปให้มีมูลค่ามากที่สุดยังไงนะโดยแต่ละอันมันจะมีมูลค่าบอกนะ12 10 20แล้วก็15อันเนี้ยบางทีอ่ะถ้า4ตัวมันอาจจะมองด้วยตาเปล่าได้เนาะคำตอบมันก็น่าจะเป็น3กับ4เนาะถ้าดูไม่ผิดถ้าดูด้วยตาเปล่าได้คำตอบมันครูป่ะ3กับ4แล้วก็มีคำตอบคือ35ดอลลาร์ใช่ป่ะเค้ามีน้ำหนักได้สูงสุดคือ5ถูกไหมอันนี้มองด้วยตาเปล่าได้แต่ในความเป็นจริงอะค่ะมันจะมีไอเทมเยอะไปหมดเลยอะสมมุติ let's say มีสัก20ไอเทมมาทำยังไงอะใช่ไหมทำไม่ได้ถูกไหมมันต้องเขียนโปรแกรมคำนวณหาถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนโปรแกรมคอนเซปต์ของอันนี้คืออะไรเราค่อยๆจากคอยโลพรอบเลมส์ขึ้นมาเนาะจากนั้นก็เป็นคอยคอลเลกติ้งซึ่งเป็น3จะเป็น2มิติคราวนี้ก็คือตัวนี้ก็จะเป็น2มิติเหมือนกันก็คืออยู่ในรูปนี้อยู่ในรูป2มิติแบบนี้อยู่ในรูปตารางโอเคไหมซึ่งตารางเกิดขึ้นได้ยังไงตารางขึ้นเกิดขึ้นมาจากฟังก์ชัน fij เนาะที่ครูบอกเป็น optimization function optimize function ซึ่ง fij เนี่ยจะเป็นค่าที่เหมาะค่าที่จริงๆมันเป็นค่ามากที่สุดนะขณะที่เรากำลังทำแต่ว่าเราเรียกว่าเป็นค่ามากที่สุดระหว่างที่ทำไม่ได้เราเรียกภาษาอังกฤษว่า optimal หรือค่าเหมาะสมที่สุดขณะนั้นค่าเหมาะสมหมายความว่าก็คือค่าที่มากที่สุดในขณะนั้นนะค่าที่เหมาะสมที่สุดขณะนั้นเนาะก็เขียนอยู่รูปของ fij นะ fij นะคะคล้ายๆกันกับของตัวที่เป็น coil collecting เลยนะ coil collecting problem ซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะบอกว่ามันจะเป็น subset ของ itemอะไรบ้างนะแต่ว่าจะเป็นสับเซตของตั้งแต่ item ที่1เนาะ first items เนาะที่จะ fit กับ knapsack problem ที่มี capacity j นะ j จะเป็น capacity ก็คือ j capacity คือน้ำหนักเนาะCapacity J ดูจากตารางแบบนี้เนาะสมมติว่าโจทย์ของเรามันเป็นอันนี้เนาะตารางที่เราจะได้จากการทำ DP ก็คือมี Capacity J ก็คือน้ำหนักที่จะเป็นไปได้ที่เราจะเอาไปมันเริ่มต้นตั้งแต่ไม่เอาอะไรไปเลยคือ0เป็น1จะต้องเลือกเอาอันไหนเลือกไอเทมไหนบ้างถ้าเป็น2ล่ะไอเทมไหนบ้างที่จะได้2มากสุดถ้าเป็น3ล่ะถ้าเป็น4ล่ะถ้าเป็น5อะไรเงี้ยเพราะว่าแม็กซิมัมของเราคือ W เราต้องการให้เป็น5ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตัวเนี้ย capacity J ตัวเนี้ยก็คือมากที่สุดที่เราจะทำถึงก็คือทำถึง5นะโดยที่ตัวนี้คือ capacity แต่ตัวนี้คือผลลัพธ์อะค่ะผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้37คือมูลค่าที่มากที่สุดoptimal มูลค่า optimal value ของมันถูกไหม optimal value ของมันมูลค่ามากขณะนั้นละกันครูใช้เป็นภาษาไทยตรงๆไปตรงมาเลยคือที่มากขณะนั้นเช่นณเวลาที่เรามีไอเทมแค่1อันเดียวความหมายของนี้นะเดี๋ยวเราจะให้กลับไปทำตรงนั้นณตอนนี้สมมุติเรามีไอเทมแค่1อันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักที่มากที่สุดมันจะเป็น2น้ำหนักที่มากที่สุดมันจะเป็น2ถูกไหมโดยที่มี value คือ12เพราะตอนนี้เราสนใจคือมีแค่ไอเทม1ไอเทมเดียวพอบรรทัดที่2เนี่ยเราก็จะมีไอเทม1กับไอเทม2บรรทัดที่3จะมีไอเทม1 2 3มาพิจารณาบรรทัดที่4ก็จะเป็นเซตของบรรทัดที่1
ป็นไอเทม1 2 3 4เข้าไปถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในความหมายของตรงนี้ก็คือถ้าน้ำหนักเป็น0ก็ไม่มีอะไรไม่มีไอเทมไหนน้ำหนักเป็น1ก็ไม่มีแต่ด้วยความที่ว่ามีน้ำหนักมีแค่ไอเทมแรกเข้ามาไอเทมเดียวเพราะฉะนั้นที่น้ำหนัก2จะมีน้ำหนักเท่ากับ12แล้วของเราตรงนี้ก็ใส่12ไปเรื่อยๆเพราะว่าถือว่าใส่ให้เต็มฟิลอินเข้าไปให้เต็มเพื่อที่เดี๋ยวจะเช็คต่อไปถ้าเกิดสมมติว่ามีกรณีที่มี2 1กับ2ไอเทม1กับ2น้ำหนักสูงสุดมันจะเป็น3ถูกไหม3จะเกิดจากอะไรจะเกิดจาก1กับ2แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณต้องการ capacity ของถุงเป้แค่1คุณเลือก2อันเดียวก็คืออันที่มี10เอามาแต่ถ้ามี capacity 2อัน2กิโลคุณก็เลือกแค่1มาอย่างเดียวก็เป็น12แต่ถ้าคุณต้องการ3มันจะเกิดจาก22จริง2จริงมันเกิดจากการที่12แล้วก็บวกด้วย10ตรงนี้อืมแต่มันเทียบจากอะไรเทียบจากอันก่อนหน้านี้คือตรงนี้12ตัวนี้คือจริงๆมันต้องเป็น12ก็คือจริงๆอ่ะคือ2แล้วก็บวกด้วย10ตัวนี้กลายเป็น12กลายเป็น22ผลลัพธ์มันจะเทียบกันระหว่าง12กับว่าไหนมากที่สุดกับ12บวกด้วย10ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันข้างบนเนี่ยปัญหาก่อนหน้านั้นจะต้องเอามาคิดด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปคือถ้ามีไอเทมเท่ากับ3มันก็จะเป็น20ถูกไหมอันที่3เป็น20เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนัก3ทีเนี้ยมันจะมีได้ทั้งหมดถึงเท่าไหร่1 2 30 1 2 3 4 5 6เลยทีเดียวแต่6เราไม่เอาถูกไหมเพราะว่า6มันเกินขนาดของถุงเป้อันนี้เพราะฉะนั้นก็ถึงแค่5เพราะฉะนั้นเนี่ยคือตรงนี้มาปุ๊บอ่ะฮัลโหลค่ะเข้ามาได้เลยค่ะ9ไม่ใช่11ทับ1ค่ะเดี๋ยวถึงบ้านแล้วโทรมานะคะโอเคก็เนี่ยมันจะเป็นคิดแบบนี้ค่ะคอนเซ็ปต์คิดแบบนี้เนาะเดี๋ยวครูย้อนกลับไปดูที่ตัวคณิตศาสตร์ของมันเนาะเวลามันคิดอะค่ะมันจะคิดแบบว่า all subset of first i item first i item ก็คืออะไรคะก็คืออย่างเมื่อกี้ที่บอกก็คือถ้าเป็นลำดับถ้า2อันก็คือคิดที่เป็น item 1กับ item 2แต่ทีเนี้ยพอมาเป็นบรรทัดที่3ก็จะคิดทั้งหมดคือ first 3 item ภาษาไทยว่าไงอ่ะ3ชิ้นแรกเนาะอันนี้1ชิ้นแรกอย่างเงี้ยอันนี้ก็2ชิ้นแรกอันนี้ก็เป็น3ชิ้นแรกแบบนี้ค่ะซึ่ง3ชิ้นแรกเอามาทำอะไรเอามาบวกกันเอามารวมกันยำยังไงก็ได้เป็นสับเซตที่มันจะมีคืออะไรได้บ้างถ้าเป็น3ชิ้นแรกมันจะมี1เนาะ2หรือ3 1 2 1 3 2 3แล้วก็เป็น1 2 3ถูกไหมส่วนตรงเนี้ยมันจะเดี๋ยวมันจะมาถูกทำการคำนวณอยู่ในนี้ครั้งแรกไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะฟังไปเพลินๆก่อนนะทีนี้เนี่ยพอมาถึงบรรทัดที่3ปุ๊บถ้ามีน้ำหนักเป็น0คืออะไรก็คือไม่ต้องมีไอเทมอะไรเลยก็ใส่0ไปตามปกติเนาะแต่จริงๆแล้วเวลาคำนวณจริงๆอ่ะครูจะใส่0 0 0 0ไปอย่างนี้ไปก่อนเลยฝัด0ไปก่อนแล้วก็ฝัด0ตรงนี้มาเสร็จแล้วเนี่ยพอตัวนี้เกิดจากอะไร10เกิดจากการที่มีอันไหนไม่นอที่มี value เท่ากับ10แล้วมีน้ำหนักเท่ากับ1ไม่ใช่ก็บอกว่ามีน้ำหนักเท่ากับ1เนี่ยมีอันไหนบ้างที่จะมีน้ำหนักเท่ากับ1คำตอบคือเลือกมาแค่อันที่2อันเดียวมีน้ำหนักเท่ากับ1แล้วก็มีค่าเท่ากับ10ใส่10ตรงนี้เก็ทไหมต่อไปก็คือถ้ามีน้ำหนัก2ล่ะทำไงถ้ามีน้ำหนัก2ก็คือเผอิญมี2พอดีก็คือมีค่าเท่ากับ12ก็ใส่12ตรงนี้มาจริงๆมันคือ10ตรงนี้ลงมา12ตรงนี้ลงมาแหละต่อไป3 3เกิดจากอะไร3เกิดจากคอมบิเนชัน3เฉยๆของมันก็ได้หรือ2บวก1ก็ได้ตัวนี้คือให้ดูดีๆ3คืออะไร3เกิดจากการที่เป็น3ใช่ไหม3อย่างเดียวอ
3อย่างเดียวคือ20ถูกไหมสมมติครูใส่ตัวนี้ไว้ว่า20ก่อนนะกับอะไรกับ1บวก2ก็ได้ไง1บวก2ก็ได้ก็จะกลายเป็น12บวก10ถูกไหม12บวก10เกิดจากอะไรเกิดจาก12บวก10ตัวนี้ได้22ทีเนี้ยก็เลยต้องมาเช็คแต่จริงๆอ่ะ3ตรงนี้มันมาก่อนหน้านี้เนาะที่เป็นมีค่าเป็น3คือ22ตัวเนี้ยคือนั่นแต่มันก็มี3อีกตัวนึงเหมือนกัน3ที่มีค่าเป็น20เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปรียบเทียบกันว่า20กับ22อันไหนมากกว่าเผอิญ22มากกว่าก็เลยตอบ22อย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยถ้าจะเป็น4ล่ะ4เกิดจากอะไร4ก็ต้องเช็คจากตัวนี้กับ4คือดูว่าก่อนหน้าเนี้ยคือ subset ก็คือถ้า2ชิ้นแรกอันนี้คือบอกว่าอะไร2ชิ้นแรกมีค่าที่เป็น4เนี่ยเท่าไหร่เนาะแต่มันเป็น22 2ชิ้นแรกมันไม่พอมันไม่พอเท่ากับ4เนาะก็เอาอันเนี้ยมาย้ายมาไว้ตรงนี้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเอา3ชิ้นมารวมกันน่ะจะเป็นยังไงค่าที่มากที่สุดมันน่าจะเป็น3 + 1ถูกมั้ยเอา3เข้ามาใส่แล้วใช่มั้ยก็เป็น3 + 1 3เป็น20 1เป็น10บวกกันได้30เปรียบเทียบกันระหว่าง30กับกูใส่เป็นสีตรงนี้นะ22กับ30อันไหนมากกว่ากัน30มากกว่าได้ผลลัพธ์ตรงนี้เป็น30อย่างเงี้ยทีเนี้ยถ้าเป็น5ล่ะ5จะเกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งที่เป็น20บวก12ถูกไหมคือจริงๆตัวนี้มันแอบมีเลข20เลข20อยู่เนาะแล้วก็ย้อนไป3อย่างเงี้ยตรงนี้แอบมี20อยู่เพราะอะไรตัวนี้ก็แอบมี20อยู่เพราะว่า20อ่ะมันมีค่าเป็น3ถูกมั้ยจริงๆมันมีค่า20กับ20อยู่ตรงนี้แต่ว่า20ตรงเนี้ยมันน้อยกว่า22ข้างบนก็ลงมาไม่เป็นไรแต่ตรงนี้คือ22ก็คืออันนี้ก๊อปมาเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เป็น3ถ้าเป็น4เนี่ยมันจะเป็นตัวนี้คือ20ถูกไหมอ่ะหมายถึงว่า3เนี่ยถ้ามี3เนี่ยโดยปกติแล้วถ้าไอเทมมันมีน้ำหนักเป็น3มันจะคือ20แต่ทีนี้เนี่ยยี่สิบตรงนี้เป็น3แล้วไปบวกกับ1ก็ต้องย้อนกลับไปกับ1ก็คือเป็น10ตรงเนี้ยเอา20บวก10ตัวนี้ถึงจะกลายเป็น30ในขณะเดียวกันถ้าเกิดสมมติเราต้องการจะได้เป็น20แต่บวกไปเป็น2บวก12ก็จะได้32 32มันมากกว่า22ก็เลยกลายเป็น32คอนเซ็ปต์ของมันจะคล้ายๆประมาณนี้ค่ะคือนั่นเพราะฉะนั้นมันเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ก็คือค่าที่จะเกิดขึ้นใหม่ตรงนี้ได้เป็นอะไรเอาง่ายๆนะค่าที่เป็นตัวที่เป็นเบสของมันอย่างเมื่อกี้ที่บอกถ้า i เป็น0 j เป็นอะไรก็ได้ค่าตรงนี้ให้เป็น0 i เป็น0คืออะไร i เป็น0 i เป็น0ก็คือตรงนี้ถูกไหม i เป็น0ใส่0ให้หมดเลยตัวนี้คืออันนี้ตัวนี้คืออันนี้ต่อไปที่ j เป็น0หมดเลยที่ j เป็น0 i เปลี่ยน i เปลี่ยนเนาะแต่ j เป็น0ตัวนี้คือ j เนาะ j เป็น0ก็ใส่0ตรงนี้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย2อันเนี้ยคืออย่างเมื่อกี้ที่ครูวาดไปแต่ fij เกิดจากอะไรเกิดจากตัวก่อนตัว i ลบ j f มันจะมี2กรณีที่ j ลบด้วย wi เนี่ยมันมากกว่าเท่ากับ0 wi คืออะไรเดี๋ยวดูตัวง่ายก่อนเนาะ i ลบ1 j อันนี้คือ i ใช่ไหม
อันนี้คือ i-1j อย่างเมื่อกี้ที่ครูบอกถ้าเราสนใจตัว22มันเกิดตัวจากตัวนี้ก่อนตัวนี้คือ i-1j ถูกไหม i-1j ตัวบน i-1j ก็คือตัวนี้เนาะถ้า j ลบ wiwi คือน้ำหนักขณะนั้นที่เข้ามาถ้า j แล้วมันน้อยกว่า0 j ลบ wi น้อยกว่า0แปลว่าอะไรก็คือ j มันน้อยกว่า wi ถูกไหมถูกไหมถ้า j ลบ wi แล้วมันน้อยกว่า0เป็นเลขลบแสดงว่า j เนี่ยมันน้อยกว่า wi j คืออะไร j ก็คือน้ำหนักตรงนี้ใช่ไหมน้ำหนักรวมเออถ้าน้ำหนักรวมมันน้อยกว่านี่คืออะไรน้ำหนักรวมตรงนี้คือ3น้อยกว่าหรือเท่ากับ3โอเคไม่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นมาทำตัวบนนะแต่ว่าถ้าไม่ใช่ดึงลงมาเลยก็คือ j มากกว่า3ก็ดึงเอาข้างบนลงมาเห็นไหมเมื่อกี้ที่ครูบอกก็คือถ้าตัวนี้เป็น3เนาะก็ดึงตัวนี้ลงมาดึงลงมาแต่ fij มันเกิดจากตัวที่มากกว่าระหว่างอะไร fi ลบ1 j fi ลบ1 fi ลบ1 j ก็คือตัวนี้หรือ value ของ fi ลบ1 j ลบ w แล้วก็บวกด้วย value ขณะนั้นบวกด้วย value ของตัวที่ i คือ3พูดง่ายๆก็คือมันจะดูตัวนี้มันจะดูตัวก่อนหน้ามันนะคะคือไอ้ตรงคอนเซ็ปต์ตรงเนี้ยก็คือตรงที่ครูอธิบายตรงเมื่อกี้เนี่ยคือค่าตรงนี้ที่จะมาใส่เนี่ยมันเกิดจากค่าที่เช็คดูค่าข้างบนเนาะค่าข้างบนก็คืออะไร fi ลบ 1j fi ลบ 1j คือค่านี้ถูกไหมตัวไหนมากกว่ากันตัวบนหรือตัวที่ไหนตัวที่ value i ถ้า value i ตรงเนี้ยณบรรทัดที่3 value 3ก็คือ20ถูกไหมเอางี้เอาใหม่เนาะสมมติที่ f33 เราดูที่ f33 นะกูขอดูที่ตัวเดียวนะเป็นตัวอย่าง f33 คืออะไรคือ max ของ f23 f23 คืออะไร f23 ก็คือตัวนี้2 3คือ22ถูกไหมครูใส่22ตรงนี้ใส่ไว้ก่อนดีกว่า F23 ลืม F23 คือ22ต่อไปเทียบ max ของ22กับอะไรกับ VI VI คือ
VI คืออะไรคะ VI คือ V3 ก็คือ20ก็คือ value คือมูลค่าของตัวที่3คือ20แล้วก็บวกด้วย F 2อะไร I ลบ1เป็น2 J คืออะไรคะ J คือ3ลบด้วย WI WI คือน้ำหนักของ WI ก็คือน้ำหนักของ W 3ก็คือ3ถูกไหมก็คือ3ลบ3เป็น F 2 0 F 2 0อยู่ตรงไหนบวก F 2 0 F 2 0ก็คือF F 2 0ก็คือ0ถูกไหม F 2 0ก็คือ0ตัวนี้ก็จะกลายเป็น0เพราะฉะนั้นก็เช็คว่า22กับ20อันไหนมากกว่ากัน22มากกว่าตรงนี้เลยตอบ22เนี่ยเอาใหม่นะทีนี้เนี่ยตรงนี้คือเบสิกง่ายเดี๋ยวเราจะมาดูว่า32 30กับ32หาได้ไง30หาได้จากอันนี้อ่ะครูขอลบใหม่จริงๆต้องเอาสูตรมาไว้ตรงนี้เนาะลบใหม่ลบ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 เล่าสูตรมาไว้ตรงนี้คือย้ายสูตรไปยังไงล่ะ Fij max ของอะไร Fi ลบ1ด้วย F กับจริงทีนี้พิจารณาตัวนี้จะได้ค่านี้ได้ไงค่า30จะได้มาได้ไงค่า30เกิดจากค่า30มันคือ3 4ถูกไหม3 4 F 3 4เท่ากับ max ของอะไร F 2 4 i ลบ1 j ก็คือตัวบนตัวนี้คือตัวบนก็คือตัวนี้โอเคไหมตัวบนคือ22จำไว้เลยตัวแรกสุดคือ22ตัวที่2คืออะไรตัวที่2เกิดจากอันนี้ถ้า v3 ก็คือ20ถูกไหม v3 ก็คือ20บวกกับตัวบนแต่ลบ j ลบไปเท่ากับ wi มันเป็น3ถูกไหมวิธีการลบก็คือจะลบไปแบบนี้ก็คือ j ตัวนี้คือ j ถูกไหม1 2 3ลบไป3ถูกไหมคะจะได้ค่า10มาเพราะตัวนี้ก็คือ10ทันไหมตัวนี้ก็คือ10ซึ่งตัวไหนมากกว่ากัน22กับ30 30มากกว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยตอบ30โอเคเพื่อความเคลียร์ต่อนะ F44 เอา F35 แล้วกัน F35 คือตัวต่อไปก็คือ max ของอะไร max ของตัวบนก็คือ22กับ V VI ก็คือ20ถูกไหมคะตัวที่เพิ่มมาใหม่แหละพูดง่ายก็คือ20แล้วก็บวกด้วยอะไรคะบวกด้วยf i f i ลบ1ก็คือ f 2 f 2แล้วก็ j ลบไปที่ w ij คือ5เนาะลบ wi ก็คือ wi คือ3ถูกไหมเออเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ f22 f22 คือไหนคะก็คือ wi ก็คือตัวนี้เนาะจริงๆ wi คือ20เนาะแล้วก็ลบไป1 2 3
ลบไป3ก็จะเป็น12เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คืออะไรคะ40บวก12เนาะอันนี้คือ32เพราะฉะนั้น22กับ32อันไหนมากกว่ากัน32มากกว่าคำตอบตรงนี้ก็เลยเป็น32นั่นเองทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะก็จะได้คำตอบคำตอบของงานนี้ก็คือ3737มาได้ไงอ่ะโอเคลองทำบรรทัดต่อไปเนาะถ้าเป็น10 10ตรงนี้แม็กคืออะไรตัวบนเทียบตัวบน10กับอะไรกับ10อันนี้คืออะไรอันนี้ตรงกับเคสแรกเนาะ J น้อยกว่า WI เป็น2เนาะWI เป็น2 J เป็น1เพราะฉะนั้นมันตกเคสนี้ก็คือเอาตัวบนลงมาเลยเดี๋ยวครูใส่เคสหนึ่งมาเนาะเอาตัวบนลงมาเลยก็คือ10แต่ต่อไปอันนี้ก็คือ15มันเกิดจากแม็กของ12ก็คือเอาตัวบนเทียบกับอะไรคะเทียบกับ value ของตัวมันก็คือ15บวก0เนาะสองลบ w 4ก็คือ2 2ลบ2คือ0ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ12กับ15ก็เลยตอบ15ต่อไป25คืออะไร25เกิดจากใส่ตรงนี้เกิดจาก22เนาะคือเอาตัวบนลงมาแล้วก็แม็กกับอะไรคะ15 15ก็คือ value 4เนาะ v 4บวกด้วยอะไรคะบวกด้วย10เนาะก็คือ f 31F31 ชั้นหนึ่งเกิดจากอะไรเกิดจาก3แล้วก็ลบด้วยลบด้วย W4 ก็คือ2เนาะถูกไหมก็คือตัวนี้ซึ่งตัวนี้คืออะไรก็คือ15บวก10ถูกไหม22กับ15บวก10ก็คือ25อะไรมากกว่ากันคะ25มากกว่าก็เลยใส่25ตัวนี้ต่อไป30เกิดจากอะไรเกิดจากเช็ค30 maximum ระหว่าง30กับอะไรคะกับ15บวกกับ12ถูกไหมอันนี้ก็จะเป็น15ก็คือ V4 นั่นแหละบวกกับ F32สี่ลบสองสี่ลบสองก็คือจะเป็นสองสองก็คือตัวนี้สองก็คือตัวนี้ก็คือ15บวก12เป็น27แต่27น้อยกว่า30ก็เลยตอนนี้ก็เลยกลายเป็น30ทำด้วยมือมันก็จะงงๆเนาะแต่ถ้าเขียนโปรแกรมมันก็จะง่ายหน่อยสุดท้ายละ37F 5 4นะเกิดจากอะไรเกิดจากเอาบนลงมาก็คือ32กับอะไรคะกับ15ถูกไหม V 4บวกด้วยอะไรคะบวกด้วยตัวบนแล้วก็ขยับไป2การขยับ1 2แบบนี้คือ2คือเลขนี้อย่างอันนี้3อันนี้ก็เป็น1 2 3นี่ก็คืออันนี้1 2 3ไงแต่นี้คือ2ก็คือตัวบนแล้วก็ลบไป1 2ก็คือเป็น
15บวกด้วย22 15บวกด้วย22นั่นก็คือ37 32กับ37 37มากกว่าคำตอบก็เลยกลายเป็น37นั่นเองเก็ตมั้ยเพราะฉะนั้นเอาไปเขียนโปรแกรมได้นะใช้สูตรหน้านี้เลยหน้า22นะคะในการหาคำตอบเนาะถ้าจะอยากเช็คว่าตัวเราเองเข้าใจอัลกอริทึมดีไหมทำ exercise 2อันนี้กูแอบให้ผลลัพธ์มาแล้วเนาะลองทำดูนะลองทำดูได้2วิธีคือ1เขียนเองด้วยมือ2ก็คือใช้เขียนโปรแกรมนะคะลองดูก็เดี๋ยวยังไงดีล่ะก็ไม่เป็นไรครูมีเฉลยให้แล้วนะไปทำงานกลุ่มต่อก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวส่ง activity 9เนี่ยก็คืออาจจะให้เขียนโปรแกรมส่งมานะคะสำหรับ3อัลกอริทึมเนาะอัลกอริทึมไม่น่ายากนะคะตัว knapsack ก็คือเขียนตามหน้าที่22อันนี้นะเขียนตามหน้าที่22อันนี้นะแต่ว่าสิ่งที่น่าจะยากก็คือจะหาว่าเลือกอะไรบ้างเลือกอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวก็ลองทำดูซึ่งน่าจะเป็นแล็บเนาะใช่ไหมคะพี่พบอยู่หรือเปล่าเอ่ยอยู่ครับแล็บให้ทำในเกรดเดอร์ให้ทำอะไรเอ่ยทั้งงานเดียวแล็บสักปะในเกรดเดอร์จะเป็นทอนเงินกับedit distance นะครับ edit distance โอเคงั้นเดี๋ยวพี่เขา assign งานเกรดเดอร์เลยเนาะเดี๋ยวคุณลงใช่ไหมเดี๋ยวคุณลงนะอันรอบนี้ผมไม่ได้แชร์ครับผมไม่ได้เอาคอมเข้ามาอ๋อยังไม่ต้องทำใช่ไหมข้ามไปก่อนใช่ไหมทีนี้รอบนี้ทำครับแต่ผมไม่ได้แชร์จอยใช่โอเคงั้นเดี๋ยวคุณปิดตรงนี้ก่อน